วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับที่นี่นะครับ T3B ไทยชิมอิ่มดำกับผมนะครับ The Baby Boom ทุกวันศุกร์เวลา5โมงเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังมีแพลนว่าอาจจะเลื่อนออกอากาศเนาะเป็น2ทุ่มเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนๆจะเข้ามาดูคลิปในช่วง2ทุ่มเยอะกว่านะนะแล้วก็มีเพื่อนๆที่ฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์นะครับบางคำถามผมก็ตอบได้ก็จะเข้าไปตอบนะฮะหรือว่าบางคำถามเนี่ยถ้าผมตอบไม่ได้นะก็จะพยายามหาข้อมูลหรือลองไปทดลองเกี่ยวกับเรื่องราวที่เพื่อนๆถามนะครับแล้วก็เข้าไปตอบให้นะบางคนที่ผมเข้าไปแล้วตอบช้านิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับกำลังหาข้อมูลอยู่นะฮะก็มีในช่องคอมเมนต์เนาะเพื่อนๆก็ถามมาว่าเอ๊ะทำไมผมสั่งแต่ของจากยี่ห้อนาโนเทคยี่ห้อเดียวจริงๆก็ได้สั่งหลายๆยี่ห้อนะครับไม่ว่าไมลาวาเลียตัวที่ใช้อยู่นี่ก็เป็นของ Aperture นะหรือว่า Stabilizer นะครับก็สั่งจากยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็จริงๆมีรีวิวหลายๆอย่างเลยแต่ว่าของ Nanotech เนี่ยเป็นของที่สั่งมาในช่วงปีใหม่นะแล้วก็สั่งมาหลายๆชิ้นจริงๆนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ทำพยายามเก็บรีวิวก็คือให้เพื่อนๆได้ดูครับหลังจากปีใหม่ไปเนี่ยอาจจะมีรีวิวยาวไปถึงตุ๊ดจีนเลยนะมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะของที่จะเอามารีวิวนะครับก็ยังคงเป็นแกดเจ็ตจาก Nanotech เหมือนเดิมนั่นแหละนะสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับ Full HD Card DVR ครับจาก Nanotech 2017นะครับก็เป็นโมเดลใหม่นะเพราะว่าในตัวที่แล้วที่ผมทำนะครับก็จะเป็นตัวแบรนด์คล้ายกันในแหละเป็นนาโนเทคเหมือนกันนะฮะเป็นโมเดลเก่าก็ได้รีวิวไปแล้วตัวนึงแล้วปรากฏว่าตอนนี้ที่บ้านนะครับซื้อรถเพิ่มอีกคันนึงนะเป็น Camry ของพ่อตาก็เอาไปติดที่รถพ่อตาก็เลยสั่งมาอีกตัวนึงครับตัวนี้ราคาก็จะแพงขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แพงมากครับอย่างตัวที่แล้วก็900กว่าบาทใช่มั้ยตัวนี้ก็ประมาณ 1,200 ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปติดที่รถคุณพ่อแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะอันนี้ไอ้ที่มันเพิ่มมา300เนี่ยมันได้ฟังก์ชันอะไรนะครับมันก็จะมีตัวแตกต่างมาสิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยจากตัวนี้ก็จะมีอะไรนะตัวที่เป็นแอนตี้ช็อคนะครับเวลาคนมางัดรถกระแทกรถเนี่ยกล้องมันจะทำงานแล้วก็ถ่ายนะครับก็คือเป็นตัวยามเฝ้ารถนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูครับกับตัวนี้นะครับ FH05 นะครับจาก Nanotech 2017นะครับค่ะ DVR ครับ Full HD ไปดูกันว่าในกล่องมีอะไรและใช้งานยังไงดีจริงหรือเปล่าครับไปดูกันเลยไปครับก็สำหรับเจ้ากล้องตัว Full HD Car DVR FH05 ตัวนี้นะครับก็ที่กล่องมาก็คล้ายๆกับตัวสีดำที่ผมสั่งมารอบที่แล้วแหละนะฮะแต่ว่าก็มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานะครับในเมนูหน้ากล่องเขาเขียนเลยนะว่ามีตัว G-Shock เพิ่มขึ้นมาตัวนี้ตัวหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยไปเทสการทำงานกันครับกล่องก็มาสวยงามนะแข็งแรงแล้วก็รูปลักษณ์คล้ายๆกล่องเดิมนั่นแหละนะฮะแกะเลยนะครับเมื่อเราเปิดกล่องมาครับแน่นอนครับเราก็ต้องเจอกับตัวคู่มือนะฮะซึ่งคู่มือก็เนี่ยสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นมีภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็จริงๆมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายๆอยู่แล้วล่ะนะคู่มืออาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับการทำงานกับเรามากมายนะเผื่อใครอยากศึกษาครับสำหรับในกล่องนะครับจริงๆมันมีซองพลาสติกใส่มาเรียบร้อยแล้วแต่ผมแกะออกไปแล้วนะเปิดมาก็จะเจอกับตัวกล้องนะฮะเป็นสีขาวนะครับวัสดุก็ดีถือว่าใช้ได้เลยครับด้านหน้าเป็นเหมือนพลาสติกเคลือบนะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่างานดูดีนะครับไม่ใช่พลาสติกแบบหยาบๆนะฮะจอก็ใหญ่นะครับขนาด3นิ้วนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเลนส์นะครับเลนส์ก็เขาบอกว่ากว้าง170องศานะก็ถือว่าอยู่ในขนาดของซูเปอร์ไวด์นะครับมีตัวลำโพงใช่ไหมตรงนี้หรือว่าไมค์คิดว่าเป็นลำโพงครับลำโพงอยู่นี่ครับไมค์อยู่ด้านล่างนะฮะมาดูใกล้ๆกันดีกว่าสับตัวปุ่มต่างๆนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีเขียนอะไรมาที่ตัวปุ่มนะครับมีด้านข้างมีโอเคมี M นะครับตรงนี้น่าจะเป็นเข้าไปในเมนูครับแล้วก็อันนี้เป็นปิดเครื่องนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวยึดมานะครับสำหรับยึดกับขาตั้งนะฮะแล้วก็สายชาร์จนะครับตรงนี้ช่องเสียบอะไรเนาะช่องเสียบอะไรก็ไม่รู้มาอันนึงนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะว่าสำหรับเสียบอะไรนะครับด้านหน้านะครับตัวจอตัวเลนส์นะครับก็จะมีตัวอินฟราเรดมานะโหเยอะมากๆนะครับกี่จุดเนี่ยรู้สึกเป็น9จุดนะฮะก็แปลว่าทำงานในที่มืดน่าจะดีมากๆเลยนะครับด้านข้างครับก็จะมีช่องใส่ตัวการ์ดครับที่เป็นตัวมินิการ์ดนะฮะแล้วก็มีปุ่มกดขึ้นลง2ปุ่มนะครับโดยรวมก็แค่นี้นะครับโหหน้าจอชอบมากครับใหญ่ดีครับตอนนี้เราก็มาทำการติดตั้งเจ้าตัวกล้องติดรถยนต์ตัวนี้กันนะฮะก็เดี๋ยวเอามาจากกล่องก่อนนะเพราะว่าใส่กล่องไว้ชาร์จแบตมาเต็มเรียบร้อยเลยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมครับเราก็ยึดติดตัวที่ติดกระจกแบบนี้ให้เรียบร้อยนะฮะนี่ตอนที่ผมเปิดระบบแอนตี้ช็อคไว้นะดังนั้นก็คือทุกครั้งที่หยิบขึ้นมานะครับมันก็จะทำงานอัตโนมัติทันทีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมใส่
ตัวมินิการ์ดนะครับใส่เข้าไปด้านในได้เลยนะก็สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องนะก็แนะนำคลาสเป็นคลาส U3 นะครับหรือว่าคลาส4ไปเลยก็ได้นะก็จะทำงานได้ดีกว่านะครับตัดปัญหาเรื่องเวลาเราอัดงานต่อเนื่องเนี่ยการ์ดมันจะไม่ร้อนนะเพราะว่าเขาจะเขียนเร็วอ่านเร็วนะเสร็จแล้วทำแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดไปที่กระจกเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเวลาเราเก็บสายเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้เราก็เลาะเนี่ยครับเสา A นะข้างคนขับเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วเอาสายไฟสอดเข้าไปนะครับเห็นไหมสายไฟสอดเข้าไปด้านในอย่างนี้นะก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับคาร์ DVR ครับ FH05 นะครับจาก Nanotech 2017นะก็เทสการใช้งานอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปในคลิปนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทั้งกลางวันและกลางคืนมีตัว Anti Shock ด้วยนะครับมี Parking Mode นะแล้วก็ยังมีโหมดเฝ้าระวังความปลอดภัยในรถให้เราด้วยนะครับโหมดนี้ก็จะช่วยอย่างที่อธิบายไปนะในเรื่องของว่าเวลามีการโจรกรรมรถมีการถ่ายให้เรานะครับขณะที่โดนทุบรถหรือมีการ Anti Shock หรือมีคนเวลาเราถูกรถชนนะฮะขณะที่เราจอดอยู่ในห้างนะครับแล้วก็หาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้นะฮะตัวนี้ก็จะช่วยให้เรามีภาพบันทึกแล้วก็สามารถไปเรียกร้องค่าเสียหายนะครับจากประกันภัยหรืออะไรก็ตามนะครับว่าเกิดเหตุอย่างไรกับรถเรานะฮะก็ถือว่าช่วยได้มากจริงๆนะครับกับเจ้าตัวนี้นะฮะก็เหมาะกับรถใหม่ป้ายแดงของพ่อตาผมมากๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าตัวนี้จาก Lazada นะครับก็สั่งจาก Lazada ได้เลยนะผมไม่ใช่ผู้ขายนะครับก็ซื้อมาใช้เองเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดแชร์ในช่อง Facebook แล้วก็กด Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะครับกับที่นี่ครับ The Baby Boom ครับ Groom to Zoom Unseen ครับถ่ายชิมอิ่มดามพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเวลา 20:00 นนะครับเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะฮะแล้วก็เจอกันครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย